สาวใช่ไหมสาวใช่ไหมสาวหนึ่งนี่ถ้าซ่อมรถกันต้องเข้าไปนอนซ่อมรถใต้รถเอกเดียวเท่านั้นเอกเดียวเท่านั้นนี่พาไปเลยสนุกมากครับจริงๆเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทำอะไรแบบนี้ของผมครั้งแรกครับบรรยากาศดีลมเย็นมากร้อน oh, no. แต่ว่ามันก็สนุกดีอะฮะคือแบบว่าได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำนะตั้งใจกันมากนะฮะตอนแรกๆก็มีนอนงีบหลับไปนี้แต่พอหลังๆนี่ได้เข้าฉากนางเอกตื่นเลยสนุกมากแล้วก็ทุกคนตั้งใจทำงานมากครับก็ได้พี่กู่เอกสิทธิ์นะครับมากำกับ MV ให้วันนี้คือพี่เขาดีมากแบบว่าไม่ทำให้น้องๆกดดันเลยครับผมนี่มีกำลังใจมีความสบายใจไปถ่ายมากเลยอ่ะรู้สึกดีมากๆครับก็ได้เกียรติรับจากพี่กู่เอกสิทธิ์ขอบคุณมากๆครับไม่หมวยห้องห้าวนิดนึงดูแลตัวเองได้ครับสเปคที่แบบเวลามองแล้วชอบเลยแบบเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเจอเลยหมวยหมวยขาจัดปานน่ารักน่ารักนะครับไม่ต้องเป็นคนสวยนะครับผมชอบผู้หญิงแบบผมยาวขาวหมวยหมวยสูงสูงนี่คือหาแฟนที่ผมตอนแรกคือต้องเขินมากก่อนเลยหัวใจเต้นว่าเขินน่ารักอะไรอย่างงี้เขินถ้าเกิดเจอใครที่ถูกใจเขินแล้วก็หลบหนีไปอยู่ในรูเจอหลืบไหนก็ต้องไปซ่อนได้อะจะไม่มีอาการอะไรของผมจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆอ่ะพอถ้าเข้ามาใกล้อ่ะผมจะเขินเอาจินตนาการก่อนนะเขินอ่ะไม่เคยขอเบอร์ผู้หญิงเลยไม่กล้าขอไลน์ผู้หญิงแต่ถ้าคนไหนที่เราคิดว่าเออมันยังพอมีหวังไปแกล้งแซวเล่นแบบชื่อไลน์ชอบเนี่ยมีไลน์ป่ะอะไรเงี้ยคือแกล้งทำเป็นไม่จริงในใจเนี่ยก็คิดอย่างนี้นะถ้าชอบก็จะเดินเข้าไปขอเองคุยเองเลยก็คงจะไม่ใช้ให้เพื่อนไปขอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปแทนน่าจะใช้ก็สื่อมั้งครับก็เพื่อนอ่ะถ้าเพื่อนรู้จักหรือเพื่อนไปด้วยเงี้ยก็จะบอกให้เพื่อนเข้าไปจีบหรือว่าเข้าไปขอเบอร์ขอไลน์สักอย่างนึงอ่ะครับมันคนจะมองเสร็จแล้วก็แบบนิ่งๆแต่ถ้าจะเข้าไปผมก็จะเวียนถ้านับแล้วมันน่าจะสัก2คนคือถ้าขอเบอร์หรือขอไลน์อย่างเดียวอ่ะแต่หลังจากคุยไปแล้วแบบแป๊ก3คนขอนับก่อนขอนับก่อนกี่ครั้งกี่ครั้งแป๊กหลายครั้งนับไม่ได้ติด10อัพไม่ติด2ครั้งก็จะประสบความสำเร็จอยู่มาฮะ5คนนะครับประมาณมันหน้าตาอย่างเงี้ยนะแป๊กมีเยอะเลยครับผมก็เกิน10อยู่นะครับยินดีก็ฝากติดตามเพลงของพวกเรา4คนนะด้วยครับบ๊ายบายมันต้องการอยู่กับเธอดี